วัสดีครับพวกเราโรงเรียนบ้านนานายกเตียกรผมนาธนานันท์บรมวุฒิไกรผมนายเสวศรีเสวศครับดิฉันนางสาวเพนภาสุขเพ็งค่ะโครงงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ Water the Plant with Galileo โดยมีอาจารย์เกียงกายบำรุงวงศ์เป็นที่ปรึกษาครับโครงงานชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะครับได้ปรึกษาผมนะครับโดยการใช้แนวความคิดของวิชาต่างๆครับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรือเรียกอย่างที่ว่าสเต็มนะครับนักเรียนได้มีการออกแบบผังความคิดองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ออกเป็นชิ้นงานชิ้นนี้นะครับค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนจึงทำให้อากาศเกิดความแห้งชื้นและพืชบางชนิดนั้นต้องการความชื้นตลอดเวลาเพื่อรักษาสภาพให้เหี่ยวหรือเฉาตายคณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดที่ว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความแห้งแล้งของดินจึงเกิดเป็นโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติหรือ Water the Plant with Galileo ค่ะในส่วนการทำงานนะคะเราจะเลือกใช้บอร์ด Galileo ในการใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมดเนื่องจากบอร์ด Galileo เป็นคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถเขียนโปรแกรม Arduino ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งสะดวกสบายต่อการทำงานวัตถุประสงค์นะคะเพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวะจริงสำหรับการทำงานนะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้ก็คืออย่างแรกเลย1บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Galileo ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นครับและอย่างถัดไปก็จะเป็นบอร์ดทดลองครับสำหรับการทดลองวงจรครับหลอดไฟ LED นะครับสำหรับแสดงสถานะครับรีเลย์โมดูลครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวาล์วน้ำครับมีขนาด12โวลต์ครับสำหรับการทำงานโดยหลักๆแล้วนะครับตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือเซ็นเซอร์วัดความชื้นครับอุปกรณ์ของเซ็นเซอร์วัดความชื้นเนี่ยจะมีการทำงานดังนี้ก็คือจะมีเจ้าแผ่นนี้นะครับก็คือแผ่นของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในการวัดประจุไฟฟ้าในดินซึ่งเมื่อวัดประจุแล้วเนี่ยประจุจะถ่ายเทแรงดันมาที่ IC ตัวนี้ครับซึ่งจะเป็น IC เบอร์ LM393 นะครับเมื่อIC ตัวนี้เนี่ยทำการประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับค่าทิมพอร์ตตัวนี้นะครับหลังจากนั้นองค์จรตัวนี้จะส่งค่าลอจิกเนี่ยไปที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยเข้าที่ขาของ A0 นะครับจากนั้นก็จะไปขึ้นที่ Serial Monitor ตามที่โค้ดของเราได้กำหนดไว้ก็จะแสดงให้เห็นค่าของตัวเลขหรือว่าค่าความชื้นของดินที่มีอยู่ณขณะนี้นะครับครับสำหรับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการต่ออุปกรณ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับลำดับแรกนะครับเราจะต่อขา VCC ของเซ็นเซอร์นะครับลงไปที่ช่อง D5 บนบอร์ดทดลองครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สายไฟในการต่อไปบวกของเซ็นเซอร์นะครับในช่อง C5 ลงในช่องจ่ายไฟบวกนะครับและเราก็จะใช้สายไฟอีกเส้นหนึ่งจ่ายไฟลบไปในช่องลบบนบอร์ดทดลองครับสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะต่อในช่อง C2 ครับช่องพิน A0 ครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการต่อสถานะไฟ LED ครับเราใช้ LED 2ดวงนะครับที่แสดงสถานะของความชื้นนะครับเราจะต่อขั้วบวกไปที่ A15 ครับและขั้วลบต่อไปที่-15และอีกดวงนึงนะครับเราจะต่อขั้วบวกไปที่ A20 ครับและขาลบที่20ให้กันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สายไฟ2เส้นนะครับในการต่อ LED สถานะนะครับไปที่บอร์ด Galileo ครับจะต่อในช่อง C15 ไปที่พิน10ครับและ C20 ไปที่ช่องพิน11ครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการต่อแหล่งจ่ายไฟครับเราจะต่อไฟบวก5โวลต์นะครับลงที่บอร์ดทดลองช่องไฟบวกที่25ครับและการต่อแหล่งจ่ายไฟลบนะครับไปที่บอร์ดทดลองเช่นกันครับแหล่งจ่ายไฟลบที่25ครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการต่อรีเลย์โมดูลนะครับเราใช้สายไฟ3เส้นนะครับเส้นแรกเราจะต่อเข้าที่ VCC ครับและต่อลงที่ช่องไฟบวกบนบอร์ดทดลองนะครับขาที่10ครับและจ่ายไฟลบนะครับช่องกล่าวครับ
ก็จะต่อลงในบททดลองจุดที่10เช่นกันครับและอีกเส้นนึงนะครับเราใช้สายไฟต่อที่ช่อง IN 2และไปต่อที่ Galileo ครับช่องพิน A 0ครับลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นการต่อโซลีนอยด์วาล์วกับปั๊มน้ำนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องรวมวงจรของโซลีนอยด์วาล์วกับปั๊มน้ำให้ต่อขั้วบวกขั้วลบเป็นเส้นเดียวกันก่อนถึงจะต่อเข้าที่รีเลย์โมดูลได้ครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและนี่นะครับก็เป็นการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสำหรับบอร์ดชิ้นนี้ครับสำหรับโค้ดนะครับเราจะกำหนดเซ็นเซอร์นะครับไว้ที่พิน A 0กำหนดวาล์วน้ำนะครับไว้ที่พิน0กำหนดหลอด LED สีแดงไว้ที่พิน11และกำหนดหลอด LED สีขาวไว้ที่พิน10ครับครับในกรณีที่หลอด LED สีแดงติดนะครับจะหมายความว่าดินมีความชื้นน้อยครับในกรณีที่หลอด LED สีขาวติดนะครับจะหมายความว่าดินมีความชื้นมากครับในกรณีที่หลอด LED ไม่มีสีใดติดเลยแสดงว่าดินมีความชื้นปกติครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการทำงานนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้การทำงานเป็นอย่างไรและให้ผลตอบรับออกมาเป็นอย่างไรนะครับณขณะนี้นะครับเรายังมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ยังจับความชื้นได้อยู่จึงเป็นสถานะสีขาวนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสถานะไปนะครับเมื่อไม่มีความชื้นแล้วเครื่องก็จะทำงานครับการลดน้ำออกมาครับเมื่อมีความชื้นปุ๊บแสดงสีขาวเครื่องก็ต้องหยุดการทำงานครับ